จะมาติดตามกันต่อกับเรื่องของคุณกิ๊กฮะคุณกิ๊กบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดราชบุรีเมื่อสักหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของพี่จุกเทพคืออะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คุณกิ๊กอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับกิ๊กสวัสดีค่ะพี่ป๋องครับกิ๊กตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรจากกรุงเทพค่ะแถวลาดตะเขาแถวลาดตะเขาแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนหลับไปยังไม่หลับก็นั่งรอกิ๊กเล่าให้รอนั่งฟังอยู่นะอ้าวโอเคถ้างั้นแยกออกมาจากเพื่อนนิดนึงจะได้มีสมาธินะครับนะกิ๊กฮะย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่ราชบุรีพี่จุกเทพคืออะไรแล้วน้องไปเจออะไรมาครับคือเดี๋ยวกิ๊กเล่าก่อนเรื่องนี้ก็คือ 50% เจอกับตัวด้วยอีก 50% ก็คือคนในบ้านที่จะเห็นกันเดี๋ยวต้องท้าความก่อนว่าพี่จุกเทพเนี่ยก็คือถ้าภาษาบ้านก็คือเหมือนเรียกว่ากุมารเนาะแต่เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปเขาก่อนก็คือว่าลุงอ่ะเขานอนอยู่วันนึงเขาฝันว่ามีคนอ่ะเหมือนแบบเป็นกุมารเงี้ยบอกขอจะมาอยู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยพี่ใช่แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลุงหนูอ่ะเขาก็พออีกประมาณ 2-3 วันถัดมาเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆตามภาษาคนแก่อ่ะพี่จากราชบุรีนะขับไปที่สุพรรณถึงสุพรรณแต่วัดเนี่ยหนูจำชื่อวัดไม่ได้พอขับไปถึงวัดก็ไปที่ไปเจอต้นโพต้นนึงเหมือนเขาร้านที่ใต้ต้นโพอ่ะจะเป็นเหมือนร้านแบบเหมือนให้เช่าอะไรของพวกเนี้ยพี่เขาก็ไปเจอกุมารองค์เนี้ยอยู่เป็นองค์ก็ขนาดไม่ใหญ่มากอ่ะพี่แต่คือไม่ใส่เสื้อผ้าเลยประมาณสักกี่นิ้วสักสูงประมาณเกือบคืบครึ่งอ่ะพี่ประมาณใช่เดี๋ยวหนูมีรูปเป็นหนูท้ายรายการหนูส่งรูปให้ดูได้ได้ใช่ไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นองค์ดำเป็นองค์ดำสีดำก็เหลือองค์เดียวลุงเขาก็เลยขอเช่ากลับมาไว้ที่บ้านช่วงแรกๆอ่ะอยู่ก็ยังไม่มีใครยังไม่ค่อยมีคนเห็นอะไรแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยนะพี่คนแรกที่เจอของบ้านก็คือน้องวันนั้นอ่ะคนที่บ้านอ่ะเขาไปเที่ยวชะอำกันหมดเลยทุกคนน้องเขาไม่ไปเขาทำรายงานเขาบอกว่าวันแรกที่เจอก็คือเขาจังหวะปลั๊กคอมมันหลุดเขาก็เลยก้มอ่ะก้มไปเสียบปลั๊กคอมจังหวะก้มไปเสียบปลั๊กคอมเสร็จเหมือนตาเราเหลือบไปเห็นนะพี่น้องบอกว่าเห็นคนน่ะยืนอยู่หน้าบ้านไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยมันก็ตกใจไงแต่ความคิดมันแบบคงไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่คิดอะไรแล้วก็มันกลางคืนมันก็เห็นอีกที่บ้านอ่ะเหมือนแบบหน้าต่างที่บ้านมันจะเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างยาวอ่ะพี่นึกออกไหมนึกภาพออกมันก็คือบานยาวอ่ะสูงเท่าคนอ่ะแล้วผ้าม่านที่บ้านอ่ะเหมือนตัดมาผิดตรงไงพี่มันก็เลยเป็นแค่ครึ่งหน้าต่างพี่นึกภาพออกว่าเวลาคนเดินข้างนอกอ่ะมันก็จะเห็นตรงช่วงขาอ่ะใช่กลางคืนเวลานั่งดูหนังอยู่ก็จะเห็นคนเดินอยู่ตรงช่วงขาคืนนั้นน้องก็เห็นคนเดินไปเดินมาแล้วคือที่บ้านหนูว่าจะบอกก่อนว่ามันบ้านต่างจังหวัดแต่นอกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ปลูกในเนื้อที่บ้านเองก็คือบ้านอยู่ปีนเขาไงพี่แล้วจากหน้าบ้านเข้ามาคือรั้วรอบขอบชิดที่บ้านอ่ะจะไม่ใช่บ้านแบบต่างจังหวัดที่แบบใครจะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วคนนอนหมดแล้วพี่ใครจะมาเดินอยู่รอบบ้านหนูอ่ะแต่เห็นแค่ขาใช่เห็นคนเดินแค่ขาหน้าต่างรอบบ้านอ่ะก็คือผ้าม่านตัดมาผิดไซส์ก็คือเห็นแค่ครึ่งขาหมดเลยเห็นกี่คนเริ่มมีคนเห็นตั้งแต่นั้นมาแล้วเดี๋ยวกิ๊กเล่าแล้วของตัวของตัวกิ๊กเองอ่ะตอนแรกๆอ่ะกิ๊กไม่ได้อยู่ราชบุรีคือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้ทำงานที่กรุงเทพก็เลยกลับไปอยู่บ้านแล้วที่บ้านอ่ะพูดเลยว่าจะมีไพ่เล่นแล้วหนูจะชอบแบบซื้อพวงมาลัยซื้อน้ำแดงขึ้นไปไหว้เขาไงเพราะลุงกับป้าเขาไม่ค่อยว่างหนูก็จะแบบไปเช็ดทำความสะอาดหิ้งให้พี่จุกเขาอ่ะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้แล้วก็เอาเสื้อผ้าเขาลงมาซักอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็จะบอกว่าเอาพี่จุกวันนี้ให้ป้ารวยๆนะอะไรๆประมาณเนี้ยถ้ารวยอ่ะเดี๋ยวจะซื้อของเล่นมาให้ก็บอกเขาแล้ววันนั้นอ่ะก็อาจจะไม่ใช่เพราะเขาหรอกป้าก็รวยจริงๆก็เลยบอกป้าว่าเนี่ยเดี๋ยวซื้อของเล่นให้เขาหน่อยแล้วกันก็ไปซื้อพอตกกลางคืนอ่ะคลิกฟันก่อนฝันว่ากิ๊กซื้อรถกระบะตำรวจมาให้เล่นก็ไปเล่นกับเขาที่รถกระบะเหนื่อยมากเลยพี่แล้วพอเล่นเสร็จฝันต่อ คือเหมือนหนูกำลังเดินออกจากบ้านในฝันอ่ะมีคนมาจับแขน
แล้วหนูก็หันไปหันไปอ่ะเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะพี่อายุประมาณไล่เรียกกับหนูเนี่ยแหละครับหนูก็แบบแต่ในใจเราความคิดเราอ่ะมันไม่ใช่คนในบ้านนะเขาเป็นใครก็รู้สึกวันๆอยู่นิดๆครับเขาก็ถามว่าจะไปไหนหนูก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านครับแล้วเขาก็อมยิ้มน้อยๆเขาก็บอกว่าแล้วรู้ไหมว่าเราอ่ะเป็นใครหนูก็เลยบอกว่าหนูรู้ความคิดหนูว่าหนูตอบไปว่าหนูรู้ว่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นเขาไงหนูบอกหนูรู้เพราะว่าเขาไม่ได้แต่งตัวเหมือนคนปกติไงพี่เขาใส่จุงกระเบนสีแดงกับเสื้อสีขาวแขนยาวใช่หนูก็บอกหนูรู้ว่าเป็นใครเขาก็ยิ้มใช่อันนี้คือเรื่องที่หนูเจอแล้วคำว่าเป็นใครคืออะไรความหมายของน้องที่น้องเข้าใจคือเขาเป็นเหมือนรู้ไหมว่าใช่เขาใช่ไหมคือน้องกุมารทองเหรอใช่คือพี่จุกเทศใช่ไหมเหมือนรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นพี่จุกใช่ครับเพราะว่าที่ไปถามประวัติมาตอนหลังอะพี่เขาน่าจะอายุประมาณไล่เลี่ยนเนี้ยพี่เพราะแต่คนที่บ้านเคยเห็นคือถามกันทุกคนคือเห็นตรงกันเป็นผู้ชายสูงขาวหล่ออายุประมาณ28-29ใช่แล้วก็ทีเนี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งอีกหนูก็เห็นเขาอีกอันนี้เห็นแบบเห็นเป็นแบบเป็นคนเลยพี่ป๋องเคยเห็นรถดุกดิกของเด็กปะเคยดิรถดุกดิกอะของเด็กอะที่เด็กมันชอบหมุนแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอะนั่นแหละรถดุกดิกอะหนูนั่งตอนนี้เห็นตอนเช้าเลยประมาณ7 โมงหนูก็นั่งดูทีวีอยู่กลางบ้านดูแล้วรถดุกดิกหมาหอนแล้วรถดุกดิกอะอยู่ๆอะพี่มันก็สายไปจากตีนบันไดลงมาพอตีนบันไดลงมาบ้านกิ๊กพอจากบันไดมันจะเป็นหัวมุมพอดีไงพี่เข้าไปทางห้องครัวแล้วหนูก็หันไปมองว่าใครเล่นรถดุกดิกเพราะว่ามันไม่มีเด็กอยู่แบบที่บ้านเด็กไปเรียนกันหมดแว็บที่เห็นข้างหลังอ่ะก็เป็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่บนรถใช่เด็กผู้ชายนั่งอยู่บนรถแล้ววันนั้นน่ะหนูไม่ได้เห็นแค่คนเดียวมีพี่เคยเขาอยู่บนบ้านเขาก็เห็นเขาแค่คิดว่ามีคนเดินลงมาจากข้างบนแล้วซึ่งห้องข้างบนมีแค่3 ห้องแล้ววันนั้นไม่มีใครอยู่ลุงก็ไปทำงานเขาก็เลยคิดว่าคนข้างนอกมาหรือเปล่าเพราะว่าลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านไงพี่เขาก็คิดว่าคนข้างนอกขึ้นมาบนบ้านหรือเปล่าเขาก็เดินลงมาดูพอเขาลงมาเสร็จเขาไม่เห็นใครไงพี่เขาถามว่าไอ้กิ๊กเมื่อกี้ใครเดินเข้าไปในครัวหนูบอกว่าก็ไม่มีใครนะพี่หนูก็มีแต่รถดุกดิกมันอยู่ๆมันก็เลื่อนไปตรงนู้นแล้วเขาอะพี่เขาไม่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็เห็นมันหนูว่าเป็นผู้ชายเดินไปนั่นแหละพี่เขาก็เลยเชื่อมันหนูว่าเห็นเดินลงมาจากข้างบนเลยใช่เพราะว่าเขานั่งทีมงานอยู่ไงพี่นั่งทีมงานแล้วมันจะปิดประตูครับก็เดินลงมาแล้วอันที่พีคที่สุดอะคือย่าฝันว่าไปงานเขาไปนั่งกินเลี้ยงนี่แหละพี่แล้วก็ในฝันเขาก็ไปเจอผู้ชายคนนี้แหละครับใส่ชุดจุงกระเบนหล่อเลยแหละคือพี่จุกเทพนี่แหละใช่เขาก็เดินมาเหมือนแบบมาคุยกับย่าแล้วก็เอาน้ำมาให้ย่ากินแล้วเสร็จแล้วย่าบอกแล้วย่าเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนแบบเป็นเศษแก้วในแก้วน้ำมันไม่ใช่น้ำแข็งเลยพี่เขาบอกเขาไม่กินเขาบอกว่าให้กินเขาบังคับให้ย่ากินย่าก็บอกว่าไม่กินจะกินไปได้ไงมันเป็นเศษแก้วเขาก็บอกกินไปเถอะนะย่าเขาก็เลยแบบกลัวเขาก็เลยกินพอกินไปเสร็จเขาอ่ะก็เขียนหวยอ่ะใส่ในมือย่ามาแล้วเขาบอกว่าให้ไปบอกไปกิ๊กด้วยนะในฝันอ่ะให้มาบอกหนูแต่ย่าเขาไม่ได้บอกหนูหรอกเขากลัวหนูจะว่าว่าเขาอ่ะแบบเขากลัวว่าหนูจะว่าว่าแบบเหมือนแบบแก่แล้วเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นน่ะย่าถูกหวย3 ตัวตรงๆเลยพี่ใช่ถูก3 ตรงๆแล้วก็มีป้าแฟนลุงคนที่ไปพาพี่จุกเทพมาเจอห้องพักหนูบอกก่อนว่าห้องพักอยู่ในห้องของป้ากับลุงครับถ้าจะเข้าห้องพักไปก็คือต้องผ่านห้องลุงก่อนใช่คืนนั้นน่ะประมาณ4-5ลุงหนูจะตื่นประมาณนี้ทุกวันแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยลุงอ่ะเขาเปิดทีวีดูปลายเท้าแต่ลุงกับป้าหนูเขาจะแยกกันนอนคือลุงนอนบนเตียงป้าเขาก็จะมีฟูกเหมือนเป็นฟูกยางพาราคนแก่นอนข้างเตียงเขาบอกว่าจังหวะที่เขาแบบนอนอยู่อ่ะเหมือนเขาสลืมสลืออ่ะพี่มีคนอ่ะเปิดประตูออกมาจากห้องพักเป็นผู้ชายหน้าตาดีหล่อ
แต่ป้าเขาในความคิดเขาอะเขาก็คิดว่าเขาฝันหรือว่าเขากึ่งหลับกึ่งตื่นเขาไม่แน่ใจไงพี่ครับผู้ชายคนนี้ก็เดินมาเรียกเขาแม่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 พรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะเขาก็พูดอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาก็ให้หวยมาวันนั้นอะสองตัวป้าก็ถูกอีกถูกเป็นแสนเลยใช่เรื่องก็จะมีอยู่แล้วดีใช่อยู่แล้วแต่แรกๆ แรกๆจะไม่ค่อยมีคนเห็นแต่จะมาเจอช่วงหลังๆที่หนูไปอยู่ซึ่งพอหนูไปอยู่หนูชอบเรื่องพวกนี้ไงพี่หนูก็จะชอบไปเช็ดหิ้งให้เขาซื้อพวงมาลัยถือน้ำแดงมาไหว้ใช่เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ดูจากข้อมูลเห็นบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ1ปีแสดงว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ก็ยังพี่จุกเทพก็ยังอยู่อยู่ที่บ้านพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างมีลุงมีป้ามีป้ามีพี่เคยคืออยู่ครอบครัวใหญ่อยู่10คนแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่ประจำถูกมั้ยใช่หนูก็ไปมาแสดงว่ากลับมาอยู่กรุงเทพได้เหมือนลุงดวงพาลุงไปเจอพี่จุกเทพใช่จากที่ราชบุรีแล้วไปสุพรรณแล้วไปเจอเป็นเหมือนกับร้านขายวัตถุมงคลใช่ค่ะแล้วก็เหลืออยู่อยู่โทษเหลืออยู่ตนเดียวก็คือพี่จุกเทพนี่แหละแต่สำคัญก็คือกุมารทองสีดำพี่ก็ไม่เคยเห็นนะใช่จะถือว่าส่งรูปให้พี่ป๋องดูส่วนมากกุมารทองที่พี่เคยเห็นก็จะเป็นกุมารทองที่เป็นสีสันน่ะเช่นเป็นเหมือนโปสเตอร์อะไรประมาณเงี้ยเช่นแบบว่าเป็นเด็กมีจุกใช่ไหมแล้วก็มีใส่เสื้อใส่สร้อยสังวานแล้วก็มีกางเกงเขาเรียกว่าเป็นจงกระเบนสีส้มสีแดงเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นกุมารทองที่เป็นสีดำลุงก็ไม่เคยเห็นนะหนูก็ไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นหนูจะมีอยู่2เซตเหมือนกันที่บ้านเป็นแบบปูนปาสเตอร์ปั้นแต่ของพี่จุกเทพจะอยู่บนหิ้งพระเลยใช่ครับแล้วชื่อพี่จุกเทพใครเป็นคนตั้งอะครับลุงเป็นคนเรียกอ๋อลุงเป็นคนเรียกเขาไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรแสดงว่าลุงเป็นคนเอามาใช่แล้วเรื่องของอาหารเครื่องคาวหวานใครเป็นคนถวายหนูจะบอกว่าปกติลุงเป็นคนอยู่ที่บ้านตอนที่หนูไม่มีคนไปอยู่อะไม่มีใครทำเลยครับหิ้งก็เขาแก่เนาะสองคนนะเขาก็ไม่เคยมีใครไปทำแต่พอหนูไปอยู่ตอนหลังอ่ะหนูก็จะชอบขึ้นไปทำนะความคือมันอยู่ที่ความเชื่อของคนด้วยแหละถูกต้องถูกต้องเพียงแต่ว่าการปรากฏตัวที่เมื่อกี้นี้กิ๊กเล่ามาเนี่ยส่วนมากจากที่ฟังนะส่วนมากจะเห็นเป็นหนุ่มหล่อทุกครั้งทั้งที่ตัวกุมารทองพี่จุกเทพเนี่ยลักษณะที่บอกว่าแค่คืบประมาณสักคืบหนึ่งนะคืบกว่านะสีดำดูแล้วน่าจะเป็นเด็กแต่การเจอกันแต่รูปปั้นอะแต่รูปปั้นเขาก็ไม่ได้ดูเหมือนเด็กพี่เอารูปปั้นเขาดูเหมือนเด็กเหรอไม่เด็กค่ะเอาเหรอเดี๋ยวพี่ป๋องต้องดูเดี๋ยวจิ๊กส่งให้ดูเพราะว่าปกติถ้าเป็นกุมารทองเนี่ยลักษณะน่าจะเป็นเด็กแต่นี่คือรูปปั้นกุมารทองดำไม่เด็กใช่กี้ก็เลยเรียกเขาพี่อ๋อถึงว่าการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมักจะเห็นเป็นหนุ่มหล่อทุกครั้งใช่แต่ไม่ได้มาในสีดำถูกไหมฮะใช่ๆแต่คือเวลาเขาเจอแบบอย่างในฝันหรืออะไรเงี้ยที่ส่วนมากที่จะเห็นก็คือในฝันกันคือแบบคือหล่อแล้วก็เป็นเหมือนออร่าเลยแบบเหมือนใช่คำว่าออร่าคือเหมือนกับสีสว่างใช่มีออร่าไม่ได้มาแบบเป็นสีดำเหมือนกับตัวเขาถูกไหมใช่ใช่แล้วเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่หนูเอามาให้เขาป่ะที่ว่าเป็นเสื้อใช่เอามาให้แล้วส่วนมากก็คือจะเป็นหนูคนเดียวที่จะเอาเสื้อผ้าลงมาซักให้แล้วก็รีดแล้วก็ไปเก็บไว้ให้ฉะนั้นเวลาเจอเขาก็จะมาลักษณะแบบนี้แหละใช่ทุกครั้งที่มาเจอกันเขาก็จะยิ้มว่าจะพูดจาดีตลอดยิ้มให้ตลอดครับเออนะคนที่เชื่อก็เชื่อนะอย่าว่าผมเจอแจ็คจิลที่เส้นพานี่ก็สายนี้ก็สายกุมารทองนะนี่ก็แล้วแต่นะบางคนก็ไม่กล้าเลี้ยงก็มีบางคนก็เลี้ยงก็มีแบบเลี้ยงน้อยก็มีเลี้ยงเยอะก็มีก็แล้วแต่คนนะมันเป็นเรื่องความเชื่อของที่บ้านก็ไม่เชื่อนะพี่มีหนูยังงงอยู่เลยว่าลุงพาพี่จุกเทพเข้ามาอยู่ที่บ้านได้ไงเหมือนดวงอ่ะฝังที่เล่านะปกติอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นกุมารทั่วไปเขาก็จะมาเจอเด็กก็มาเล่นกับเด็กเนาะที่บ้านก็มีเด็กแต่ที่เด็กที่บ้านไม่เคยกลัวเด็กที่บ้านไม่มีใครกลัวพี่จุกเทพเลยทุกคนแสดงว่าดวงคงแบบว่าผูกพันกันมาจากชาติปางไหนไม่รู้อ่ะลุงจากราชบุรีไงถึงไปเจอเขาที่สุพรรณไงแล้วไปเจอพูดให้ใครฟังว่ามีใครเชื่อพี่คงมีความไอ้เคสอย่างที่พี่เคยได้ยินเหมือนกันกิ๊กที่เหมือนกับว่าพาตัวเองไปที่หนึ่งแล้วก็ไปได้ของมาด้วยความตั้งใจบังเอิญไม่รู้ล่ะแล้วมักจะเป็นของเหมือนชิ้นสุดท้ายหมดแล้วก็หมดไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเหมือนกับไปเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะอยู่ดีก็ได้มามีแบบนี้เยอะครับคนที่เขาให้เช่ามาเขายังถามเลยว่ามาจากไหนเนี่ยลุงบอกว่ามาจากราชบุรีเขาบอกโอ้ยมาไกลเนาะมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาเช่ามาราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะลุงบอกว่าเขาให้เช่ามากี่ร้อยเองนี่แหละพี่จำไม่ได้แล้วหลักร้อยใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะพี่โอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะกิ๊กนะเรื่องของพี่จุกเทพนะขอบคุณครับฝากสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับ